คนวันอาทิตย์เจอจุดเปลี่ยนเมื่อไหร่เกิดมายิ่งใหญ่อ่ะเกิดมาคิดใหญ่ในบรรดา7วันคนวันอาทิตย์คิดใหญ่ที่สุดกล้าที่จะเสี่ยงมากที่สุดที่สำคัญก็คือบางทีไม่ได้กล้าไม่ได้อยากเลยแต่ถูกผลักดันเข้าไปให้ต้องโดดเด่นให้ต้องตัดสินใจให้ต้องเสี่ยงคนที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญของครอบครัวมักจะเป็นคนวันอาทิตย์คนที่ต้องตัดสินใจเรื่องต่างๆแทนผู้อื่นมักจะเป็นวันอาทิตย์คนที่ต้องแบกรับภาระคนที่ต้องเครียดกว่าเขาคนที่ต้องยิ่งใหญ่กว่าเขามันคือคุณสมบัติที่เป็นแพ็กเกจติดกันมาจะเอาเฉพาะข้อดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องได้ไปทุกข้อไม่อยากได้ก็บังได้เพราะเกิดวันอาทิตย์แล้วไงต่อคนเกิดวันอาทิตย์นะมันจะมีความกดดันครั้งแรกตอนอายุ23ปี23ปีเนี่ยจะต้องเลือกทางเดินของชีวิตครั้งแรกแล้วอาจารย์บอกไว้เลยคนสำเร็จล้วนเดียวม้วนเดียวจบก็มีแต่หลายต่อหลายคนมันต้องมีการลองผิดลองถูกรักรักเลิกเลิกกับคนที่เราคิดว่าใช่คือคนวันอาทิตย์เนี่ยเวลาคบใครนะไม่ได้คบเป็นเล่นมีความรู้สึกของการสร้างตัวอย่างรวดเร็วเพราะต้องการที่จะไปในเขาเรียกนะแถวหน้าอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งของวงการอยากจะเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดดังนั้นคู่ที่มาเสริมบารมีกันเนี่ยต้องมีความทัดเทียมกันถ้าไม่ใช่เนี่ยมันจะมีอันให้ต้องแบบต้องจากกันไปแล้วไงต่ออายุ26อ่ะจะเป็นจุดที่มั่นคงขึ้น26คนวันอาทิตย์นี่นะถ้าเป็นธุรกิจการงานก็ไปได้สวยถ้าเป็นลักษณะของการเลือกคู่มันถึงขั้นมั่นหมายหรือแต่งงานกันเลยนะก็ถือว่าสร้างตัวได้เร็วมากหลายต่อหลายคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีความพร้อมตั้งแต่เด็กบางคนบอกไม่พร้อมแต่ทำให้มันพร้อมเก่งนะเก่งทีนี้เนื่องจากคนวันอาทิตย์เนี่ยถ้ามองนะมันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนโดยที่รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างก็คือเป็นคนที่ทำอะไรแบบไม่ค่อยเผื่อเหลือเผื่อขาดให้ใจใครก็ให้ไปทั้งใจจริงหรือเปล่าแล้วที่สำคัญก็คือด้วยความที่ตัวเองมีภารกิจเยอะนะต้องไปทำต้นทำนี่แล้วถ้าไม่ระวังหลังเนี่ยถูกคนใกล้ตัวหักหลังได้นะคนที่ว่ารักมากที่สุดคนที่ใกล้ชิดมากที่สุดคนที่ไว้ใจมากที่สุดนั่นแหละแล้วมันก็ต้องมาเรียกว่าล้างไพ่นะขยับปรับเปลี่ยนทำอะไรคิดอะไรใหม่ตอนอายุ31เนี่ยมันจะเป็นจุดที่เรามีความรู้สึกว่าโอ้ต้องกลับมาล้างไพ่อีกแล้วเหนื่อยหนักอีกแล้วแต่อาจารย์ยินดีด้วยเพราะอะไรเพราะไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเหนื่อยต้องกลับมาทำอะไรใหม่ทำอะไรที่มันยุ่งยากเสียเปรียบเสียเวลาก็แล้วแต่มันคือจุดที่เราอ่ะจะได้อะไรที่มันดีกว่าเดิมชีวิตมันต้องเป็นอย่างนี้แหละมนุษย์เรานะถ้ามันถือไว้เต็มไม้เต็มมืออ่ะแล้วมันไม่วางเอาไว้อ่ะเวลามีสิ่งใหม่ที่ดีเข้ามาหยิบจับขึ้นมาไม่ได้ไงเราอาจจะต้องปล่อยบางอย่างปล่อยบางคนออกไปเพื่อรับสิ่งที่ดีมากกว่าเข้ามาไงแล้วไงต่อตอนอายุ42อ่ะจะเป็นจุดที่คนวันอาทิตย์เนี่ยได้ในสิ่งที่ตัวเองอ่ะควรจะได้คู่ควรกับตัวเองเหมาะสมกับตัวเองนะมากที่สุดมากกว่าเก่ามากกว่าเดิมดังนั้นอะไรที่เสียไปก่อน42นะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลถ้ายังไม่ถึง42มาพบอาจารย์นะถึงเลย42แล้วมันก็จะมีจังหวะของชีวิตที่มันจะพัฒนาปรับเปลี่ยนแล้วก็ได้ของที่ดีกว่านี้อีกวันหนึ่งมาพบอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะลงหน้าทองให้ถ้าลงที่มือเงินก็เข้ามือถ้าลงที่หน้าตาก็มีออร่าสง่าราศีบารมีลงที่หน้าตาเนี่ยเราจะแบบไหนลงแบบมีเมตตาบารมีคือผู้คนเห็นแล้วอยากอุดหนุนชอบพอพ่อค้าแม่ค้าคนนี้เห็นแล้วอยากทำงานด้วยเห็นแล้วรู้สึกถูกชะตาหรือลงแบบเสน่ห์กามราคะเห็นแล้วรู้สึกโหรักคิดถึงจังเลยอยากพบอยากเจออยากพูดอยากคุยไม่ได้เจอนี่เหมือนกับนอนไม่หลับอ่ะมันลงได้ทั้งสองแบบจะเอาแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งคู่ก็ได้เพราะการลงที่มือมันได้เงินอยู่แล้วการลงที่หน้าตาจะเอามีออร่ามีบารมีหรือมีเสน่ห์คนบอกอยากได้ครบหมดเลยก็ได้เช่นเดียวกันวันหนึ่งเราจะได้พบกันนะคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนที่ลงพลังแล้วนะมีพลังสมบูรณ์แบบมากขอให้พบกันสวัสดี